ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ Last Day on Earth นะครับพูดย้ำทำไมวะจากคราวที่แล้วเนี่ยเรามีประเด็นเรื่องของไซเลนเซอร์จำได้ใช่ไหมครับหลายคนบอกว่ามันยิงเร็วขึ้นซึ่งอันนี้นะฮะเราก็เลยจะมาทำคลิปพิสูจน์กันว่ามันยิงเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าแต่จากข้อมูลมันไม่ได้ยิงเร็วขึ้นนะครับเนี่ยดาเมจ15นะครับแล้วก็ Attack Speed 8.3 เราก็จะเห็นว่าปืนอาก้าธรรมดาที่ไม่ได้ติดไซเลนเซอร์ก็มีความเร็วแล้วก็ดาเมจเท่ากันเป๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองตัดต่อแล้วเทียบดูตั้งแต่จุดเริ่มยิงยันซอมบี้ตายนะครับของ2ปืนให้ดูกันจะว่ามันเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่มโนกันไปเองนะครับแต่ความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่ามันยิงเร็วขึ้นนิดนึงนะไอ้นี่ก็ลองๆนะเดี๋ยวหาซอมบี้ก่อนนะฮะว่าจะยิงตัวไหนเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนไซเลนเซอร์ก่อนคือโอเคเดี๋ยวหาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเปรียบเทียบไงโอเคจบอย่างรวดเร็วนะครับจบอย่างรวดเร็วตรุบเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยตัดต่อเนาะเดี๋ยวหาไอ้สปิตเตอร์อีกตัวนึงวิ่งเล่นๆเดี๋ยวก็เจอครับพวกสปิตเตอร์มันไวต่อการเจอพวกเรานะครับตัวอื่นผมยังไม่ยิงนะเพราะว่าต้องการเปรียบเทียบซอมบี้ตัวเดียวกันนะครับหาก่อนโอเคเจอเหยื่อแล้วครับสปิตเตอร์มาครับเอาล่ะทีนี้เราก็ไม่รู้นะฮะว่ามันเร็วกว่าหรือช้ากว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปเทียบเอานะครับเอาล่ะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าซอมบี้เนี่ยถ้าเราใช้ไซเลนเซอร์เนี่ยประเด็นนี้เคยพูดแล้วใน EP ที่แล้วนะครับคือเกมนี้ซอมบี้มันไม่ได้สนใจเสียงปืนไงเพราะฉะนั้นถึงเราจะใช้ไซเลนเซอร์หรือไม่ใช้อ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีผลอะไรซอมบี้มันก็ไม่ตามอยู่ดีคือมันจะตามแต่เฉพาะในกรณีที่เรายืนนะครับอย่างดูซอมบี้ในจุดนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ออกนอกระยะนิดนึงแล้วกันนี่แล้วกันนะครับซอมบี้ไม่มานะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นปืนธรรมดาซอมบี้ก็ไม่มาเหมือนกันนะครับอันนี้สปิตเตอร์นี่ไม่เกี่ยวนะไอตัวนี้มันซุบเกิดนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ใหม่นะครับเทให้ดูใหม่ตัวนี้นะเห็นไหมครับว่ามันก็ไม่ได้สนใจเรานะครับต่อให้ยิงปืนแค่ไหนมันก็ไม่ได้สนใจนะครับทีนี้ซอมบี้พวกนี้แล้วมันจะตรวจจับเราได้ยังไงคือเกมนี้ณตอนนี้นะแพทตั้งแต่1ยัน 1.5.5 เนี่ยมันตรวจจับของเราจากการยืนครับคือแค่ยืนอยู่ในระยะของมันเนี่ยถ้าเกิดนั่งไม่เป็นไรใช่ป่ะนั่งเข้าข้างๆหรือข้างหลังมันไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายืนนะครับอยู่ในระยะเนี่ยยังไงมันก็วิ่งหาอยู่ดีนะครับโอ้มีแขกไม่ได้รับเชิญมาแกฆ่าก่อนโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลองยืนดูนะฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับใครที่สันนิษฐานว่ามันจะทำให้ซอมบี้ไม่ลุมเราหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือณตอนนี้ยังไม่เกี่ยวเพราะว่าเกมนี้ซอมบี้ไม่ได้ตรวจจับจากเสียงแต่ตรวจจับจากการยืนของเราระยะการมองเห็นของมันนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองหากลุ่มซอมบี้ที่มันยืนกันหลายๆตัวดูนะครับว่าถ้าเกิดใช้ปืนธรรมดากับใช้ปืนที่เก็บเสียงเนี่ยมันจะตามเราแค่ตัวเดียวหรือเปล่านะครับมันจะตามแค่ตัวเดียวหรือเปล่าโอ้โหแขกไม่ได้รับเชิญเยอะว่ะเฮ้ยบอทเบิร์ดอะไรเต็มที่ไปหมดนะฮะนี่แน่มาขวางทางการทดสอบเราขโมยของก่อนเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมย้ายมาที่ป่าเหลืองนะครับเพราะว่าป่าแดงนี่หาซอมบี้ที่ยืนอยู่ใกล้กันไม่ได้เลยครับยืนอยู่ใกล้กันแล้วมันก็วิ่งไล่เราซะอย่างนั้นนะฮะเอาล่ะนะครับก็เดี๋ยวสองตัวนี้นะครับดูแผนที่ดีๆนะผมจะทํามุมให้มันใกล้เคียงกันนะครับถ้าผมขยับไปเนี่ยผมสามารถยิงได้1ตัวนะครับถ้าผมยืนตรงนี้ซอมบี้ไม่ไล่นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นผมจะทดสอบเรื่องเสียงของปืนธรรมดาดูเห็นไหมครับตามมาตัวเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่โอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเนื่องจากซอมบี้2ตัวนี้นะครับอยู่ในระยะยิงของผมนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าอยู่ในระยะมองเห็นไหมแป๊บนึงนะครับนี่คือระยะที่ผมยิงไม่ได้นะขยับปุ๊บนี่คือระยะที่ผมสามารถยิงซอมบี้ได้1ตัวเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะใช้ปืนไซเลนเซอร์ตามทฤษฎีมันก็ไม่น่าจะต้องตามผมถูกไหมครับตามแค่ตัวเดียวลองดูเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัดประเด็นนี้ไปได้เลยนะครับฟันธงนะครับว่าซอมบี้มันเห็นเราจากสายตาโอเคนะฮะจบประเด็นไซเลนเซอร์นะครับส่วนอีก3อันมันชัดเจนอยู่แล้วเนาะผมได้ทำการเทสให้ดูในคลิปที่แล้วไปแล้ว
โอเคไอตัวคอลิเมเตอร์ไซส์เนี่ยก็คือจะเป็นเพิ่มระยะยิงนะครับไซเลนเซอร์ก็คือผลของคลิปนี้นะฮะ Extended Magazine คือทำให้ปืนยิงได้นานขึ้นหรือคงทนมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ Laser Sight ทำให้ความแรงของปืนมากขึ้นซึ่งเทสได้ดูหมดแล้วนะครับในเอพิโซดที่แล้วกับเอพิโซดนี้หวังว่าน่าจะช่วยทำให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยตอบข้อสงสัยอย่างกระจ่างหมดแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดมันมีการอัปเดตไปเมื่อไหร่ทำให้ไซเลนเซอร์ชัดขึ้นเมื่อไหร่ผมทำคลิปอีกครั้งหนึ่งแน่นอนอย่าลืมนะครับนี่คือแพท 1.5.5 เพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยวันที่อัดคลิปคือ23สิงหาคมเนี่ยมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับให้เข้าใจตรงกันตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ